รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอย c ์ไมเยอยินดีต้อนรับสู่รายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉันดีใจที่คุณเลือกใช้เวลาร่วมชมรายการของเราฉันอธิษฐานตอนนี้ขอให้เรื่องที่ฉันพูดวันนี้จะเป็นพระพรกับชีวิตของคุณในมัทธิวบทที่5 เป็นเนื้อหาของคำเทศนาบนภูเขาหรือผู้เป็นสุขมันต่างกันจริงๆแล้วเป็นลักษณะนิสัยต่างๆที่พระเยซูตรัสว่าถ้าคุณมีลักษณะนิสัยเหล่านั้นในชีวิตแล้วก็คุณจะได้รับพระพรเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจฟังดูก็น่าคิดอยู่ว่าถ้าฉันโศกเศร้าแล้วฉันจะเป็นสุขได้ยังไง ความโศกเศร้าไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขแต่เป็นการปลอบประโลมที่คุณได้รับจากพระเจ้าเวลาคุณต้องเผชิญหน้ากับบางอย่างไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องยากแค่ไหนเราก็ไม่ต้องเผชิญเพียงลําพังวันนี้ฉันอยากให้คุณจําไว้ถ้าคุณกําลังเจ็บปวดคุณไม่ได้อยู่ลําพังพระเจ้ามองเห็นคุณพระองค์มีแผนการช่วยกู้คุณไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่พระเยซูตรัสไว้ว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพระเยซูทรงสุภาพอ่อนโยนในพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสเป็นคนอ่อนสุภาพที่สุดในโลกนี้ตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเขาแล้วความสุภาพอ่อนโยนคืออะไรฉันคิดว่าในสังคมโลกของเราเรามองว่ามันเป็นจุดอ่อนเหมือนคนอ่อนโยนเป็นคนเล็กกระจ้อยร่อยเป็นคนอ่อนแอดังนั้นก็เลยไม่มีใครอยากเป็นคนอ่อนโยนแต่ว่าพระเยซูทรงสอนเราว่าคุณลักษณะนี้ ลักษณะนิสัยนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสแสวงหาด้วยความหมั่นเพียรมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่สแสวงหาเพราะว่าถ้าคุณดูคำจำกัดความของคำว่าสุภาพอ่อนโยนในพจนานุกรมภาษากรีกที่พันธสัญญาใหม่อิงฉบับนี้ส่วนหนึ่งของคำจำกัดความนี้ที่ฉันชอบมากก็คือความแข็งแกร่งภายใต้การควบคุมลองคิดดูสิ พระกัมพีบอกว่าพระเยซูทรงสุภาพอ่อนโยนคือหลายครั้งที่พระองค์ถูกทำร้ายทั้งที่จริงๆพระองค์จะตอบโต้กลับไปก็ได้พระองค์มีฤทธิ์เดชทั้งบนสวรรค์และบนโลกนี้แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ทรงรู้ดีว่าทรงอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าและแผนการนั้นกำลังดำเนินอยู่แต่พระองค์ยังยืนอยู่ที่นั่นอย่างสุภาพอ่อนโยนและรอเวลาของพระเจ้าที่จะทรงแก้ต่างให้พระองค์ โอ้โหเรื่องนี้ดีมากๆสำหรับบางคนที่กำลังดูอยู่ที่กำลังวุ่นวายกับการพยายามเอาคืนจากทุกคนที่เคยทำไว้กับคุณและพระเจ้าอยากให้คุณรอคอยพระองค์อย่างสุภาพอ่อนโยนและไว้วางใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนสุภาพอ่อนโยนก็คือคนถ่อมตัวคุณใช้สองคำนี้แทนกันได้เลย คนถ่อมตนจะไม่พยายามทำบางอย่างให้เกิดขึ้นด้วยกำลังของตัวเองเพราะว่าพวกเขายำเกรงพระเจ้าพวกเขาไม่อยากทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยพวกเขาไม่อยากพลาดสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะรอคอยแผนการของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแต่คนเย่อหยิ่งจะไม่รอคอยพระเจ้าพวกเขาจะแก้ไขทันที พวกเขาจะวางแผนแล้วต้องทำตามแผนที่พวกเขาวางไว้และบ่อยครั้งที่แผนการของเราไม่ได้ผลมัทธิวบทที่ห้าข้อหในพระคัมภีร์กล่าวเสริมว่าท่านจะมีความสุขเมื่อท่านพอใจในตัวตนที่เป็นฉันชอบมากฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้จริงๆท่านจะมีความสุขเมื่อท่านพอใจในตัวตนที่เป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นคือช่วงเวลาที่ท่านจะภูมิใจในตัวเอง ที่ไม่มีอะไรสามารถซื้อได้โอ้โ oh หจะเป็นยังไงถ้าเราพอใจในตัวตนของเราฉันไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีบาปในชีวิตหรือมีนิสัยที่เป็นข้อบกพร่องนึกออกไหมว่าเราก็ควรพอใจตัวเองแบบนั้นเราควรต้องการเติบโตฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอและเอาชนะข้อบกพร่องต่างๆในชีวิต ที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ฉันกำลังพูดถึงว่าคุณพอใจกับความสามารถที่คุณมีไหมหรือคุณเอาแต่มองคนอื่นทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้แล้วอิจฉาพวกเขาไม่พอใจในตัวเองเพราะคุณอยากเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่หรือคุณจะพอใจแบบนี้ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างให้ลูกเป็นแบบนี้ นี่คือของประทานและความสามารถที่พระองค์มอบให้ลูกลูกรักพระองค์ลูกอยากเป็นอย่างที่พระองค์ทรงสร้างให้ลูกเป็นฉันบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เราไม่ค่อยมีความสุขเกิดจากการที่เราไม่ชอบตัวเองซึ่งในความเป็นจริงถ้าคุณไม่ชอบตัวเองคุณก็จะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ด้วยวันนี้ให้คุณถามตัวเองว่าคุณพอใจกับตัวตนของตัวเองแล้วหรือ,อยังหรือคุณพยายามตลอดเวลา คุณมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นชอบแข่งขันกับคนอื่นอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นบ้างคนสุภาพอ่อนโยนมีความสุขเพราะว่าพวกเขาพอใจเขาจะมีกำลังเหนือมานเพราะไม่มีอะไรกวนใจเขาได้เลยไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายหรือเรื่องดีพูดตามตรงก็คือความสุขจากความพอใจนั้นวิเศษยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ ลองคิดภาพดูว่าคุณจะไม่อารมณ์เสียกับสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ตอนนี้รู้ไหมว่าความพอใจไม่ได้หมายถึงพอใจจนถึงจุดที่คุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่หมายถึงความพอใจจนถึงจุดที่คุณจะไม่ถูกกวนใจว่าตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงอยู่ฉันจะพูดอีกครั้งว่าการพอใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่หมายความว่าคุณพอใจ กับจุดที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้เพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งต่างๆในชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและถ้าพระเจ้ามีแผนการอื่นสำหรับคุณพระเจ้าก็จะช่วยให้มันสำเร็จได้สิ่งที่เราอาจทำไม่ได้เลยชั่วชีวิตนี้พระเจ้าสามารถทำได้ในชั่วพริบตาเดียวคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขฉันยินดียอมรับว่าฉันเคยมีปัญหาเรื่องความสุภาพอ่อนโยนเพราะฉันเคยถูกทำร้ายตอนเป็นเด็ก เคยถูกคนอื่นคอยควบคุมถูกทอดทิ้งและถูกทารุณพ่อของฉันขืนใจฉันสามีคนแรกก็ทำร้ายฉันแล้วออกไปกับผู้หญิงคนอื่นฉันเลยรู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเองถูกเอาเปรียบพอฉันโตขึ้นฉันเลยให้คำมั่นปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าถ้าฉันหลุดพ้นจากสถานการณ์พวกนี้ได้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรอีกจะไม่มีใครมาบงการฉันได้จะไม่มีใครมาทำร้ายฉันได้อีก ฉันก็เลยมีปัญหามากกับการเป็นคนสุภาพอ่อนโยนและทําตัวเพราะฉันอยากเป็นคนควบคุมชีวิตตัวเองทั้งหมดบอกเลยว่าเป็นเรื่องยากสุดๆประการแรกมันไม่ได้ผลแล้วอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ผลก็เป็นงานหนักทั้งนั้นถ้าคุณพยายามทำเองฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆว่ามันดีกว่าหลายเท่า ที่เราจะรอคอยพระเจ้าฉันรู้เลยว่าสําหรับหลายๆคนคุณต้องการคําหนุนใจเรื่องนี้เพราะคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์บางอย่างคุณกําลังเจอช่วงเวลาที่หนักหนามากๆกับการพยายามรอคอยพระเจ้าเนึกออกไหมเรามักจะอธิษฐานรอคอยพระเจ้านิดหน่อยแต่เราก็มีแผนสำรองเสมอเผื่อว่าพระองค์จะไม่ตอบเร็วๆนี้บางครั้งคุณก็ต้องรอคอยพระเจ้านาน,านมากๆ ตัวอย่างเช่นอย่าใจร้อนเลือกแต่งงานกับคนผิด,ผดเพราะคุณไม่อยากรอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะนำคนที่ใช่มาให้คุณสักทีอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านฝึกที่จะพอใจฉันมองว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนซึ่งบางครั้งคุณต้องอยู่กับความทุกข์นานพอที่ในที่สุดคุณจะยอมพูดว่าฉันจะไม่ยอมอยู่กับความทุกข์แบบนี้อีกต่อไปแล้วฉันจะเรียนรู้ที่จะทําตามวิธีของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิและ12บอกว่าข้าพระเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสน เพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการ,รเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้วฉันได้บอกไปแล้วว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนมีสิ่งที่เงิน ซื้อไม่ได้แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะคุณซื้อสันติสุขไม่ได้คุณซื้อความชื่นชมยินดีไม่ได้คุณอาจจะซื้อความสนุกได้นิดหน่อยแต่ความสนุกจะอยู่ได้แค่ตอนที่คุณสนุกเท่านั้นแต่พอคุณหมดสนุกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความสุขความสุขเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าความสนุกมากคุณซื้อความพึงพอใจลึกๆในจิตวิญญาณไม่ได้ ที่จะพอใจในสิ่งที่คุณเป็นในที่ที่พระเจ้าให้คุณอยู่ในชีวิตตอนนี้และคุณจะซื้อความรู้สึกเป็นผู้ชอบธรรมกับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าจะมอบให้เราผ่านทางความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูทรงรับบาปของเราไปและประทานสิทธิชอบธรรมที่เราจะยืนกับพระองค์ผ่านทางความเชื่อพระพรเหล่านี้หาซื้อไม่ได้ แต่คนที่สุภาพอ่อนโยนเท่านั้นจะได้รับเราควรมีความถ่อมตนที่จะยอมรับง่ายๆว่าฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็นได้โดยพระกุลของพระเจ้าฉันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ยกเว้นว่าพระเจ้าจะช่วยฉันฉันชอบมากฉันไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับใครฉันไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฉันพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง ว้าวฉันรู้สึกชัดเจนมากว่ามีคนที่จําเป็นต้องได้ฟังเรื่องนี้วันนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินเท่านั้นแต่ให้มันฝังลึกลงไปในใจของคุณด้วยฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นกับตัวตนที่พระเจ้าทรงสร้างให้ฉันเป็นทั้งของประธานตาลันและความสามารถที่โปร่งมอบให้ ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ในตอนนี้เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่อยู่บนโลกนี้ตลอดไปพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงฉันเสมอพระองค์ทรงเปลี่ยนเราทีละนิดทีละหน่อยจากพระสิริหนึ่งสู่ภรสสิริหนึ่งลองนึกภาพชีวิตที่ได้รับพระพรที่คุณมีถ้าคุณพอใจจริงจริง คุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณรู้สึกดีกับพระเจ้ารวมถึงความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์คุณพอใจกับชีวิตที่พระองค์มอบให้คุณในตอนนี้บางวานันตอนเช้าเช้าฉันจะพูดแบบนี้ว่าฉันรักพระเจ้าฉันรักตัวเองในพระคริสต์ฉันรักชีวิตของฉันฉันรักวันนี้และฉันจะสนุกกับมัน อย่าเอาแต่เกลียดตลอดเวลาฉันเกลียดชีวิตตัวเองฉันเกลียดผมของฉันฉันเกลียดรูปลักษณ์ของฉันฉันไม่ชอบงานของฉันเลยฉันไม่ชอบเพื่อนบ้านฉันเกลียดเพื่อนบ้านฉันเกลียดรถของฉันความคิดแบบนั้นทําให้คุณไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมถ้าถ้ามีบางอย่างในชีวิตของคุณที่ควรจะต้องเปลี่ยนและคุณเปลี่ยนมันได้ก็ลงมือทําเลย อย่ามัวแต่เออละเหยเสียเวลาพยายามทำอะไรที่ไม่ใช่ความสามารถของคุณรู้ไหมฉันชอบเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวฉันเองเลยเวลาฉันร้องเพลงในที่ประชุมระหว่างการนับักการเขาจะปิดไมโครโฟนของฉันเพราะฉันจะร้องทำนองที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเขาฟังไม่ออกว่ามันเป็นเพลงอะไร ฉันเคยบอกว่าฉันอยากร้องเพลงได้แบบนี้จังอยากร้องเพลงได้แบบนั้นจังเนี่ยถ้าฉันทําได้ทั้งเทศนาแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยคงจะวิเศษมากแต่ฉันไม่ใช่คนร้องเพลงฉันพยายามเรียนกีตาร์แต่นิ้วฉันสั้นมากฉันก็เลยเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่อย่าเสียเวลาไปกับการพยายามปรับจุดด้อยของคุณฝึกจุดแข็งของคุณให้ได้มากที่สุดทําให้มันเกิดผลมากที่สุดฉันร้องเพลงไม่เก่งแต่ฉันสื่อสารได้ดี เลิกคิดถึงสิ่งที่คุณทำไม่ได้แล้วมองหาสิ่งที่คุณทำได้แล้วเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นคนสุภาพอ่อนน้อมยอมรับชีวิตที่เกิดขึ้นเขาจะไม่พยายามฝืนเปลี่ยนสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นคุณมีแผนสำหรับวันนี้หรือเปล่า <S <S ฉันแทบจะกล้าพูดได้เลยว่ามันจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ทุกอย่างหรอกคะ่ะเมื่อวานนี้ฉันคุยกับลูกสาวเธอมีแผนสำหรับวันนั้นแล้วมีหลายเรื่องที่เธออยากทำให้เสร็จ ฉันก็เลยตั้งใจจะไม่โทรไปรบกวนเธอเพราะอยากให้ลูกทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยจนเมื่อเช้านี้ฉันได้คุยกับลูกฉันถามไปว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานทำได้เยอะไหมเธอบอกว่าไม่เลยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยพอดีลูกสาวเธอมาหาเธอก็เลยคิดว่าเธอน่าจะเปลี่ยนแผนไปใช้เวลากับลูกสาวให้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ทำได้อยู่ดีกว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องพร้อมที่จะ วางมันลงและเปิดทางให้พระเจ้าพระเจ้ามักอยากเข้าแทรกเราแล้วเมื่อไรที่พระเจ้าอยากจะเข้ามาแทรกแผนของเราคุณก็ต้องยอมให้พระองค์เพราะแผนการของพระองค์ดีกว่าแผนการของคุณแน่นอนไม่นานนี้เองฉันหงุดหงิดมากเพราะหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดตั้งแต่เช้าฉันเตรียมตัวพร้อมกาลังจะออกจากบ้านฉันไม่สบายใจนิดหน่อยและพระเจ้าก็ตรัสกับฉันว่าจอยจะต้องเรียนรู้จะรับมือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอ่า มันดีกว่าการพยายามสู้กับทุกเรื่องเองไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องต่อสู้เรื่องผิดๆแต่หมายความว่าเราจะไม่เสียกําลังไปเปล่าๆพยายามทําอะไรสักอย่างกับสิ่งที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยความสุภาพอ่อนน้อมไม่ใช่ความอ่อนแอความสุภาพอ่อนน้อมคือกําลังคือความเข้มแข็งภายใต้การควบคุมเรามาดูข้อนี้เป็นเรื่องของพระเยซูมัทธิว26ข้อ48ถึง54 คนที่ทรยศพระองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่าเราจูบเขานับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับเขาไว้พระเยซูถูกทรยศด้วยการจูบแล้วยูดาสก็ตรงมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าสวัสดีพระอาจารย์แล้วจูบพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยจงทำตามที่ท่านตั้งใจเถิดและพวกเขาก็เข้ามาและลงมือ จับกลุมพระเยซูคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูหมายถึงเปโตรก็ยื่นมือออกชักดาบฟันหูเบาของมหาปุโรหิตขาดเอาละคุณรู้ไหมว่าเปโตรมีปัญหานิดหน่อยเรื่องความเย่อหยิ่งที่สุดท้ายเขาต้องรับมือกับเรื่องนั้นในชีวิตเขาไม่ใช่คนที่จะรอก่อนเขาจะมาสิ อย่ามาทำอะไรแบบนี้พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียเพราะว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบฟังตรงนี้ให้ดีท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทูตสวรรค์ให้เรามากกว่า1.2กองพลในทันทีพูดง่ายๆคือพระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่อยากเจอสถานการณ์นี้ เราก็ไม่จำเป็นต้องเจอเราแค่ขอพระบิดาและพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์สิบสองกองมาช่วยจัดการได้เลยเราไม่จำเป็นต้องให้เจ้าไปตัดหูใครเลยแล้วพระเยซูก็รักษาหูของชายคนนั้นฉันชอบมากพระองค์ตรัสว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไรนั่นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของความอ่อนโยนที่พบได้ในพระคัมภีร์ พระเยซูตรัสว่าเราไม่จําเป็นต้องมาเจอเรื่องนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องมายืนรอให้พวกเขามาจับตัวไปเราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเยซูไม่จําเป็นต้องทําสิ่งที่พระองค์ทรงทําเพื่อเราพระองค์ทรงเลือกที่จะเชื่อฟังและทําตามพระบิดาว้าวฉันเขียนไว้ข้างๆนี้ว่าว้าวกี่ครั้งแล้วที่เราควรจะอยู่เงียบๆ ในบางสถานการณ์ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดคนสุดท้ายไม่จําเป็นต้องเถียงกันในเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่เลยเราต้องทําให้เขาเห็นให้ได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราต้องพิสูจน์ว่าเราพูดถูกให้เราทูลขอความสุภาพอ่อนโยนและความถ่อมตนจากพระเจ้าทําไมรู้ไหมเพราะนั่นทําให้เรามีกําลังไม่ใช่ทําให้เราอ่อนแอแต่เป็นจุดที่ทําให้เรามีอํานาจ คนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่ถ่อมตนจะยอมให้พระเจ้าเป็นผู้แก้ต่างให้โรมบทที่12ข้อ19นี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอยากแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนโอ้โหดีมากเลยใช่ไหมทันทีที่คุณให้อภัยศัตรูของคุณคุณก็เป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันถูกต้องแต่การตอบสนองที่ถูกต้องคือปล่อยมันไปและมอบไว้กับพระเจ้า และพระเจ้าจะจัดการกับคนคนนั้นเองด้วยวิธีการที่ถูกต้องเราอาจจะอยากตัดหูเขาทิ้งแต่พระเจ้าอาจมีแผนการที่ดีกว่านั้นให้โปรงเป็นที่หนึ่งฮิบรูบทที่10ข้อ30กล่าวว่าเพราะว่าเรารู้จักโปองค์ผู้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์ คนสุภาพอ่อนน้อมจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องปกป้องตัวเองก็อาจจะฟังดูแปลกแต่คุณรู้ไหมพระเยซูไม่เคยเลยไม่ว่าใครจะพูดถึงโปรงยังไงโปรงก็จะตอบว่าจะคิดยังไงก็แล้วแต่ท่านรู้ไหมฉันคิดว่าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองเป็นใครและมั่นใจในตัวตนของตัวเอง คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องคอยโน้มน้าวคนอื่นว่าคุณดีแล้วหรือพยายามทําให้คนอื่นคิดกับคุณในทางที่ดีฉันคิดว่าทัศนคติของพระเยซูปเป็นแบบนี้ว่าอยากคิดยังไงก็แล้วแต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครส่วนอาจารย์เปาโลก็บอกว่าจะตัดสินข้าพเจ้ายังไงก็แล้วแต่ข้าพเจ้าไม่สนว่าท่านคิดยังไงเพราะข้าพเจ้าไม่รู้สึกอะไรกับตัวเองเลยเรามีแต่ทําให้ตัวเองเหนื่อยที่ต้องคอยพยายามให้คนอื่น คิดว่าเราดีเราเป็นฝ่ายถูกเราไม่จําเป็นต้องกังวลเกินไปว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงให้พระเจ้าเป็นผู้โน้มน้าวใจคนเองมัทธิวบทที่27ข้อ12แต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตอบประการใดมันต้องใช้กําลังอย่างมากที่จะไม่ตอบโต้หรือพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูก คนถ่อมตนจะมีวิธีแก้ไขด้วยความสุภาพโอ้โหสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อ17กล่าวว่าคนโง่ย่อมดูหมิน่นปัญญาและการสั่งสอนของพระเจ้ามันยากมากใช่ไหมเวลามีใครมาบอกเรื่องที่คุณต้องแก้ไขและคุณจะตอบไปว่าขอบคุณโอ้โหนานเลยกว่าฉันจะไปถึงจุดนั้นได้แค่เมื่อวานนี้เอง มีคนมาพูดอะไรบางอย่างกับฉันที่เขามาบอกเรื่องที่ต้องแก้ไขนิดหน่อยฉันตอบไปว่าขอบคุณที่เตือนฉันเรื่องนั้นแล้วฉันก็คิดว่าฉันพูดแบบนั้นเป็นด้วยหรอฉันพูดอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าโปรงทรงเคลื่อนไหวในการอัศจรรย์จริงๆเพราะฉันกล้าพูดได้เลยว่าถ้าเป็นหลายปีก่อนฉันคงไม่ตอบกลับไปแบบนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าฉันต้องแก้ไขอะไรบางอย่างฉันจะย้อนเรื่องที่ไม่ดีของคนนั้นกลับไปทันที แหมเธอก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนกันนั่นแหละมันจะดีแค่ไหนที่จะถ่อมตนมากพอที่จะบอกว่าขอบคุณที่เตือนฉันเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาพูดถูกเสมอไปแต่เราต้องให้พระเจ้าบ,บอกเขาเองถ้าเขาคิดผิดโอ้โหพวกเราไม่ชอบถูกตำหนิอ้ออันนี้ดีคนสุภาพอ่อนน้อมจะยอมอยู่ใต้ผู้ที่มีอำนาจ <laughs> ฉันเดาว,ว่าคุณคงชอบให้มีคนมาบอกว่าคุณต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมรู้ไหมวอชเมนนีกล่าวว่าอย่างแรกที่คุณต้องทำเวลาเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งคือดูว่าใครเป็นคนดูแลจากนั้นก็เลือกจะอยู่ในการควบคุมดูแลของเขาสังคมเราทุกวันนี้หัวแข็งกันมากฉันหมายถึงไม่มีใครอยากให้คนอื่นมาสั่งว่าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งคุณจะไม่มีทางเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เลยถ้าคุณไม่เปิดใจยอมรับคําตำหนิบ้างแม้แต่พระวจนะยังบอกเรื่องที่เราต้องแก้ไขเวลาฉันพูดเรื่องให้คุณเลิกสงสารตัวเองฉันไม่ได้พูดเพราะอยากให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองที่ฉันพูดเพราะอยากช่วยให้คุณหลุดพ้นจากอะไรก็ตามที่ผูกมัดคุณอยู่แล้วทัศนคติของการยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจละ่ะ ฉันอยากสรุปคำสอนวันนี้ว่าพระคัมภีร์บอกให้เราแสวงหาเป็นคำที่หนักแน่นมากหมายถึงการไล่ตามและคอยติดตามด้วยทุกอย่างที่คุณมีเราต้องแสวงหาความอ่อนน้อมถ่อมตนและแสวงหาความสุภาพอ่อนโยนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปนิสัยที่จะหล่นลงมาใส่เราง่ายๆแค่เพราะเราไปโบสถ์ไม่ใช่เรื่องที่เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานให้ง่ายๆแล้วจู่ๆเราก็จะเป็นแบบนั้นได้เลย ฉันหมายถึงตัวอย่างเช่นถ้าคุณอธิษฐานขอความอดทนคุณก็ต้องเจอบททดสอบบางอย่างเพราะความอดทนของคุณจะพัฒนาไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีเรื่องให้ต้องอดทนความสุภาพอ่อนน้อมความถ่อมตนก็เช่นกันถ้าคุณอยากเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมจริงๆก็มีแนวโน้มว่าคุณต้องเจอสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจว่าจะเลือกความเย่อยิ่งหรือความถ่อมตนรอคอยพระเจ้าและวางใจพระองค์